สิบนี้ใส่ผิดๆที่พวกเราอาจจะคิดว่าทาแล้วดีแต่ที่จริงแล้วมันกลับไม่ได้ดีอย่างที่คิดตอนที่2ข้อที่6หินปูนที่ติดที่ก๊อกน้ําเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแง่ของสารเคมีหินปูนที่ติดก๊อกน้ําเป็นเพรตรนของแคลเซียมและแมกนีเซียมคาร์บอเนตซึ่งสารเคมีพวกนี้มีอยู่มากมายในยาต่างๆอยู่แล้วเราจะใช้ยาพวกนี้เมื่อเราปวดท้องหรือมีโรคอื่นที่หินปูนที่ติดก๊อกน้ํามีความปลอดภัยเพราะคงไม่มีใคร กินมันลงไปอย่างตั้งใจในปริมาณมากแต่ปริมาณเห็นปูนที่ติดที่ก๊อกน้ําสามารถช่วยให้คุณเห็นว่ามีสารเคมีในน้ําของคุณมากได้เช่นกัน 7. แปรงฟันทันทีหลังอาหารแน่นอนทุกคนควรแปรงฟันทุกวันแต่สิ่งสําคัญคือไม่ควรทําทันทีหลังจากรับประทานอาหารคุณควรเว้นเวลาสัก30-60ถึงนาทีหลังอาหารเพราะแม้สารเคลือบฟันเป็นส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกายมนุษย์แต่ก็สามารถอ่อนลงได้ในสถานะ สภาวะที่เป็นกดเช่นหลังกินผลไม้ถ้าคุณแปรงฟันหลังอาหารเลยคุณอาจทําให้เคลือบฟันเสียหายได้ทันตแพทย์แนะนําให้บ้วนปากด้วยน้ําหรือเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อเพิ่มการผลิตน้ําลายหลังอาหารก่อนที่จะแปรงฟันเมื่อเวลาผ่านไปสักพัก 8. การนั่งไขว่ขาจะทําให้เลือดหลอดเลือดขอดเป็นเวลานานแล้วที่คนคิดว่าการนั่งไขว่ขา จะทำให้หลอดเลือดขอดแต่จากการศึกษาล่าสุดแสดงเห็นว่าการนั่งควายขาไม่ได้นําไปสู่เส้นเลือดขอดแต่คุณก็ไม่ควรนั่งท่าเดิมๆมานานไม่ว่าจะเป็นท่าไหนอยูด่ดี 9. การใช้คอมเป็นเวลานานทําให้สายตาแย่ลงแน่นอนดวงตาของคุณจะเหนือน่อยหลังจากทํางานที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานแต่การเหนื่อยไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทําให้สายตาของคุณแย่ลงนักวิทยาศาสตร์้ระบุว่าโรค วิสัยทัศน์ทางคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยอาหารตาแห้งปวดคอและไหลเท่านั้นอย่างไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงอาการอากล่าวคุณควรจะใช้จอภาพที่มีระดับความสว่างที่เหมาะสมพักและกระพริบตาบ่อยๆ 10. ตำแหน่งการจับพวงมาลัยหนึ่งในสิ่งที่เราเรียนรู้จากโรงเรียนสอนขับรถคือการวางมือที่ตำแหน่งเลข10และ2ของนาฬิกาในการจับพวงมาลัยเชื่อกันว่ามันจะสามารถช่วยคุณควบคุมรถได้ดีขึ้นในกรณีที่ ต้องจัดการกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิดแต่นี้เป็นความเข้าใจผิดผู้เชี่ยวชาญแนะนําตำแหน่งของมือควรอยู่ที่9และ3ของนาฬิกาเพื่อให้สามารถหักพวงมาลัยได้ไม่ใช้ความเล้วสูงนอกจากนี้ตำแหน่งที่อยู่ให้มือของคุณอยู่ห่างจากถุงลมนิรภัยเพื่อลกเลี่ยงการบาดเจ็บได้สวัสดีครับ